ปัญหาที่พบในช่วงหน้าร้อนของทุกปีในพื้นที่ภาคเหนือก็คือปัญหาหมอกควันไฟป่านะคะมีความพยายามที่จะแก้ปัญหาร่วมกันนะคะอย่างเช่นการทำแนวกันไฟป่าของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงรายที่พยายามร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ไปติดตามจากคุณณัฐพลสิงห์เถื่อนนักข่าวพลเมืองเครือข่ายป้องกันภัยพิบัติค่ะกว่า1เดือนแล้วที่จังหวัดเชียงรายประกาศ60วันห้ามเผาเพื่อการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าพบว่ามีการตรวจพบจุดความร้อนฮอตสปอตเพียงจุดเดียวความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมเช่นการทำแนวกันไฟป่าของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาจังหวัดเชียงรายที่มีหน่วยดับไฟป่าชุมชนและองค์กรต่างๆมาร่วมกันทำงานอย่างจริงจังพี่น้องเองชาวบ้านชุมชนต่างๆเองเนี่ยได้รับผลกระทบทั้งสิ้นรวมทั้งนักศึกษาเหมือนกันวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่เราได้บูรณาการทุกภาคส่วนแม้แต่เด็กซึ่งเป็นเยาวชนรุ่นหลังที่จะก้าวต่อไปในอนาคตที่จะเป็นกำลังของชาติในประเทศในอนาคตเนี่ยได้มามีส่วนร่วมได้มาสร้างจิตสำนึกร่วมกันลุกขึ้นมาต่อสู้ป้องกันร่วมกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตรงนี้ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีการบูรณาการทุกภาคส่วนรวมทั้งพี่น้องประชาชนเองเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้นะถือว่าเป็นอะไรที่เราก้าวเดินมาถูกทางกันแล้วในส่วนราชการเองก็กราบขอบคุณทุกภาคส่วนไฟป่าเนี่ยถ้าหมาอะไรจะจ้างคนทำก็ได้นะครับแต่ที่เรานักศึกษาเข้ามาช่วยทำเนี่ยเราอยากให้รู้ว่าทุกคนมีส่วนร่วมในการที่จะป้องกันไฟป่าหรือจะป้องกันสิ่งแวดล้อมทุกอย่างไม่ใช่ปัญหาของคนใดคนหนึ่งเป็นปัญหาของทุกคนเราเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับในปีนี้เรารณรงค์ในส่วนของการอยากให้นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องของกระบวนการในการที่จะไปทำแนวกันไฟช่วยกันป้องกันไฟป่าเพราะว่ามหาลัยของเราก็ส่วนหนึ่งก็ติดกับป่าด้วยนะครับแล้วก็มันเป็นหนทางที่ทำให้โครงการนี้มีความยั่งยืนแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมด้วยเราจะเห็นการแลกเปลี่ยนวิธีการทำงานนำเทคโนโลยีมาใช้รณรงค์และสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจไปจนถึงการส่งตรงงบประมาณสู่ชุมชนและการรับลงทุนในรูปแบบต่างๆอย่างกรณีคนที่ไม่สามารถไปช่วยดับไฟได้มีการนำสิ่งของเงินทองมาบริจาคอีกด้วยที่สำคัญคือจังหวัดเชียงรายกำลังขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่มากกว่าแค่ตรวจจับจุดความร้อนและดับไฟป่าแต่มองถึงการสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้ทุกคน